ทำมาหากินโดยสบู่วิภาดาวิตามินซีและอีทำมาหากินผู้หญิงทำมาหากินสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะมาแล้วค่ะนี่คือรายการผู้หญิงทำมาหากินอะไรเนาะวันนี้ผู้ขาไปไหนผู้ขาทางนู้นค่ะเลิกกินแล้วโอ้ยก่อนมาทำงานมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ก่อนขอชิมนี่ชิมก่อนแป๊บเดียวแป๊บมาจะมาไหมเนี่ยแป๊บเดียวชิมคำเดียวไม่ยอมมาไม่มาไม่มาไม่มาใช่ไหมอะไรไม่มาก็อยู่นู้นไปสวัสดียังค่ะสวัสดีไปแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกับบอกตรงๆคุณแม่มันทนไม่ไหวจริงๆเห็นหน้าตาแล้วมันหน้าโดนจริงๆเลยงั้นขอด้วยแล้วกันนะคุณแม่ค่ะมันหน้าตาจะไม่ไหวเหมือนกันค่ะอะไรเนี่ยเราจะไม่คุยอะไรกันสักนิดสักหน่อยหรอคุณผู้ชมค่ะนี่คือเค้กแต่เป็นเค้กขนมไทยเจ้าของเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเจ้าของร้านเนี่ยเติบโตมาจากตระกูลที่ทำขนมไทยแต่ตัวเองจะเอาขนมไทยกับเค้กมาเข้ากันได้ยังไงมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคกับสมัยนั่นน่ะสิอยากรู้จักกับเขาไหมคะอยากเห็นเลยคนเก่งๆแบบนี้ต้องอย่างนั้นละค่ะเพราะว่าถ้าไม่เห็นเนี่ยเขาก็จะไม่ให้คุณกินเชิญนะเชิญเลยค่ะรีบเชิญค่ะพบกับเจ้าของเลยค่ะน้องแอมค่ะสามสิบนึกว่า20นะเนี่ยไม่น่าเชื่อนะดูเด็กมากแล้วสวยมากน้องอย่าบอกน้องแอมไอเดียหนูมุดเลยเหรอน้องแอมเหรอค่ะใช่ค่ะอันนี้ชื่อร้านอะไรลูกกลิ่นหอมค่ะชื่อร้านว่ากลิ่นหอมกิ๊บเก๋มากนี่เห็นมีลงทองด้วยแผ่นทองนำขนมใช่อันนี้ลูกออกมาจากวัดไหนลูกอันนี้ไม่ได้ลงพระเดี๋ยวน้องแอมค่ะลองกินหนูบอกทีละอย่างได้ไหมลูกว่ามันคือขนมอะไรบ้างค่ะอันนี้ก็จะเป็นเค้กขนมไทยนะคะของเราจะมีทั้งเค้กขนมไทยแล้วก็ขนมไทยโบราณค่ะอย่างตัวนี้ค่ะก็เป็นเค้กฟักทองแกงบวบฟักทองแกงบวบใช่แล้วก็อันนี้เป็นบัวลอยชาเขียวถั่วแดงบัวลอยชาเขียวถั่วแดงค่ะอันนี้เป็นเค้กกล้วยน้ำว้าอันนี้ไอติมกะทิไข่เค็มค่ะไอติมเหรอลูกเหรอมันเป็นการจำลองเค้กไอศครีมค่ะใช่เป็นการจำลองเหมือนกับเราทานไอศครีมตอนเด็กๆอะค่ะไอศครีมกะทิตอนเด็กๆที่จะมีแบบว่ามีถั่วมีข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกเครื่องรวมมิตรอะไรเงี้ยและอันนี้ล่ะลูกอันนี้เป็นโรตีสายไหมค่ะเค้กแล้วข้างล่างล่ะเป็นเครปค่ะใช่เป็นเค้กที่ทำจากแป้งโรตีสายไหมเฮ้ยอุ้ยมันเป็นรสชาติจะเป็นยังไงนะคุณแม่เนาะอยากรู้ไหมรสชาติเดี๋ยวลุ้นอยากรู้ก็ต่อก่อนเดี๋ยวใจเย็นเราอะแล้วอันนี้ใครว่ามามัดมือมันหน่อยอันนี้เราทายถูกกล้วยบดชีถั่วแปบถั่วแปบชอบกระหล่ำทับทิมกระหล่ำทับทิมอันนี้ลำไยปีลำไยลำไยไฮต้องคำแล้วอันนี้ทัฟฟี่อะลูกอันนี้เป็นชูครีมค่ะชูครีมบัวลอยไข่เค็มหลากหลายไส้ตาใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไส้กล้วยบดชีทั้งหมดกี่ชนิดคะน้องแอมจ๋าตอนนี้เมนูอยู่ที่ประมาณ33ชนิดแล้วค่ะว้าวเค้กนะคะไม่รวมกับขนมอย่างอื่นขนมไทยไม่นับใช่ค่ะอันนี้เป็นไอเดียของหนูเองหมดใช่ค่ะแล้วก็คิดไปเรื่อยๆแล้วไปมายังไงเนี่ยถึงมาทำเค้กขนมไทยมันเริ่มมายังไงลูกเริ่มจากว่าคุณยายอะค่ะทำขนมไทยตัวนี้ท่านทำอยู่แล้วคุณยายท่านทำอยู่แล้วคุณยายคิดค้นแบบทำเองหมายถึงว่าที่บ้านคุณยายเนี่ยทำขนมไทยใช่แล้วหนูก็เรียนจบด้านไหนมาหนูเรียนจบสิ่งแวดล้อมค่ะเกี่ยวกันไหมคุณแม่จบปริญญาโทใช่ค่ะสิ่งแวดล้อมแอมจบปริญญาโทสิ่งแวดล้อมแต่มาทำขนมเคยเรียนขนมไหมไม่เคยค่ะมีบางคนอยากถามแต่ว่าถามไม่ได้และขนมมันฝืดคอแอมแล้วทำไมแบบว่าหนูเรียนทางด้านนู้นมาแล้วทำไมหนูไม่ไปทำงานในสายที่เรียนมาล่ะลูกอันนี้คือสิ่งที่แอมชอบค่ะเพราะว่าแอมมาคุกคีกับอันนี้มาตั้งแต่เด็กเลยคือเกิดมาคือแอมก็เจอแบบนี้หนูไปเรียนสิ่งแวดล้อมทำไมล่ะลูกคือว่าตอนนั้นคือแบบว่าเราเรียนสายวิทย์มาแล้วทีนี้แอมก็เลยต่อปริญญาตรีปรัชญาวิทยาหนูเรียนสายวิทย์เหรอค่ะใช่สายเดียวก็ให้ใครสายวิทย์อันนี้อะไรคะวิทย์อะไรวะสายศิลป์น่ะสายศิลป์ยนต์อะไรมาสายศิลปะก่อนสายศิลป์กันผีอาจารย์อะไรวะมุกคุณต้องเล่นยังไงคุณพ่อว่ายังไงมุกคุณต้องเล่นยังไงอุตส่าห์ส่งลูกล่ำเรียนส่งลูกล่ำเรียนเป็นเรื่องเป็นราวคุณพ่อเห็นด้วยไหมกับสิ่งที่แอมทำตอนแรกไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าแบบโหไรจบมาจะมาขายของอะไรอย่างเงี้ยเซ็งอ่ะคุณพ่อมาไหมคุณพ่อคะไหนคุณพ่ออยู่ไหนคะคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมคะคุณพ่อขาส่งลูกเรียนมาแล้วพอลูกบอกจะทำเค้กคุณพ่อพูดว่าไงคะค
คือผมก็ไม่ได้พูดอะไรนะฮะเพียงแต่สนับสนุนเขาในสิ่งที่เขาชอบเพราะว่าไหนๆเขาตั้งใจเรียนให้จบเต็มที่แล้วเห็นด้วยเห็นพ้องต้องกันตั้งแต่ตอนแรกเลยเหรอคะครับคุณพ่อแล้วคุณพ่อไม่พูดสักนิดนะอ้าวลูกแล้วลูกไปเรียนสิ่งแวดล้อมทำไมอะอะไรเงี้ยคือเขาต้องการเรียนให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายได้ปลื้มใจได้ปลื้มใจเนาะแต่คุณพ่อก็ไม่ได้ห้ามว่าอะไรไม่ได้ห้ามครับก็ยินดีที่เขาไปถึงขนาดนี้ฮะน่ารักเป็นโบกแม่ที่น่ารักเนาะคุณพ่อได้ชิมรสชาติขนมลูกหรือยังคะทุกครั้งครับที่เขาทำมาเขาจะให้ผมชิมตลอดเป็นคนเทสให้ลูกพ่อไอ้ชิมเยอะนะห่วงเบาหวานห่วงเบาหวานแม่ล่ะแม่ล่ะแม่ชอบทานเมนูไหนคะก็ชอบทุกเมนูค่ะแม่ก็ชิมด้วยป่ะคะชิมด้วยค่ะชิมด้วยกันชิมด้วยกันแต่วันนี้ถ้าเราชิมทุกอย่างเนี่ยคงจะตายอยู่เงี้ยน้องแอมคะเค้กขนมไทยเนี่ยมันผสมผสานและมิกซ์แมทกันยังไงอะไรมันได้เข้ากันเออยากไหมคือถ้าเรามีพื้นฐานทำขนมไทยอยู่แล้วเนี่ยจะไม่ยากค่ะแล้วประกอบกับเราศึกษาการทำเค้กเบื้องต้นไว้แล้วเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆๆอัพคลาสสูงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็คือมารวมกันเป็นเค้กขนมไทยแต่มีบางอย่างนะคะที่แบบว่ามีข้อจำกัดนิดนึงอย่างถ้าเป็นบัวลอยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราใช้บัวลอยสำเร็จรูปเนี่ยไม่ได้เราต้องใช้บัวลอยปั้นเองซึ่งถ้าเราปั้นเองเนี้ยคือเราจะออกแบบได้ว่าเราอยากให้นิ่มขนาดไหนหรือว่าของเราเนี้ยแช่ตู้เย็นของเราก็ไม่แข็งคุณผู้ชมอันนี้คือความชาญฉลาดของการต่อยอดกำลังจะบอกว่าถ้าขายขนมไทยแบบคุณยายราคาก็จะอยู่ในท้องตลาดราคาขนมไทยราคาเนี่ยอันนี้คือความเสียใจอยู่อย่างนึงคุณผู้ชมค่ะขนมไทยเราอะมักจะขายในตลาดราคาต่ำตีเลียดินน่ะราคาถูกอ่ะเราไม่ได้ทำได้ง่ายๆนะคะถูกคือประณีตมากแล้วพอมาเป็นขนมก็คือการต่อยอดให้เป็นขนมเค้กเรามาร์กราคาขึ้นได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้เท่าตัวเกินค่ะเกินเท่าตัวถึง3เท่าตัวได้เลยอันนี้หนูทำมากี่ปีแล้วอันนี้หนูเพิ่งเปิดแบรนด์มาได้ประมาณปีกว่าๆปี1เดือนแล้วมีร้านหรือยังตอนนี้กำลังสร้างมีหน้าร้านที่ปทุมธานีค่ะเพิ่งจะเริ่มมีนะใช่เดิมทีหนูขายออนไลน์ใช้โทรศัพท์พรีออเดอร์เอาวันนี้อยากกินอันนี้ก็สั่งเอาเพราะว่าของพวกนี้ทำแช่แล้วทิ้งไว้ไม่ได้ใช่แล้วเราก็คือจะมีแบบว่าบางทีเราฝากมันคนขโมยเจาะกินยกทั้งอันเลยทั้งอันเลยน้องเขาบอกว่ามันกินอย่างเงี้ยถ้าจะแบ่งมันลำบากเขาให้ตักกินอย่างนี้ค่ะมันยกไปใส่จานตัวเองเลยค่ะเอ้ยอันนี้ของเขานะเว้ยรู้ตัวตอนไหนน้องแอมจ๋าว่าฉันชอบทำขนมอ่ะคือเริ่มจากแอมชอบทานก่อนแอมชอบทานเค้กเนี่ยค่ะทานทั่วไปอะไรเงี้ยทีนี้พอเราหนูกินยังไงไม่อ้วนเลยบอกเพื่อนข้างๆคือแอมทานเยอะนะคะแอมทานเยอะมากเพราะว่าขนมทุกอย่างที่แอมทำเนี่ยแอมต้องชิมก่อนตลอดอ๋อหนูเป็นคนชอบทานอยู่แล้วเขาต้องชิมใช่ยังแค่ชิมแต่ฉันจะกินอย่างพี่หนูจะถามว่าอันเนี้ยก้อนเนี้ยราคาเท่าไหร่ก้อนนี้ค่ะถ้าเป็นขนาดเล็กนะคะอยู่เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ400บาทถ้าเป็นก้อนใหญ่อย่างนี้ถ้าก้อนใหญ่อันนี้ก็จะประมาณ700บาทค่ะเท่ากับขนมเค้กขนมฝรั่งเลยนะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะทึ่งไหมพี่แม่รู้ว่าอะไรป่ะขนมไทยอย่างที่น้องแอมบอกอ่ะทำยากเนาะยี่สมัยก่อนนะกะทินะคุณแม่ต้องไปซื้อมะพร้าวแล้วก็ก่อนไปซื้อใช่พี่ตาขาพี่ตาอยากลองชิมโรตีไหมคะเห็นบอกว่าอยากลองแป้งข้างในเป็นแป้งยังไงลูกเป็นแป้งโรตีค่ะมันก็จะเหนียวเหนียวนุ่มแต่ว่าน้องเอามาทำเป็นเครปอะคุณแม่เฮ้ยอันนี้50ชั้น50ชั้นเฮ้ยทำแม่นี่ไงช่วยกันแล้ววิธีทำไงรู้ไหมพี่แม่ยกไปทีละแผ่นนะวันนี้เราจะให้น้องแอมสอนทำเครปโรตีจะมีคนนึงมาเป็นนักเรียนอ๋อเหรอขออนุญาตเป็นนักเรียนน้องแอมได้ไหมคะได้สอนให้เลยเอ้าน้องยุ้ยจิรนันท์ค่ะชุดมาเหมาะกับเครปเออสวยใหม่มากเลยเหมาะมากหวานใสหวานใสหวานหวานหวานน้องยุ้ยชอบกินขนมไหมชอบมากชอบอะไรมากที่สุดจริงๆอะเป็นคนชอบขนมไทยชอบกล้วยกล้วยบวชชีเอาจานสายใหม่ได้ไหมหนูอยากลองอะไรก่อนอันแรกเดี๋ยวให้ยุ้ยชิมสายใหม่ชอบไหมสายใหม่ชอบค่ะยุ้ยในข่าวว่าหนูเปิดร้านอาหารหนูสนใจขนมไปไม่ล่าลูกกล้วยบวชชีสนใจไปวางร้านบ้านฟ้าเคียงตะวันไหมคะได้ยินดีค่ะร้านหนูชื่ออะไรนะร้านอาหารบ้านฟ้าเคียงตะวันค่ะขายอะไรเชิญนะคะใช่พี่เห็นแล้วใช่อาหารก็จะเป็นอาหารอีสานอาหารใต้ยังจังหวัดสระบุรีค่ะอำเภอพุทธบาทตอนนี้อากาศดีมากโน้ใช่ผ่านไปผ่านมาเชิญมีขนมหวานหรือยังมีแต่ละช่องเฉากล้วยอะไรอย่างนี้ดีลเลยสนใจไปวางได้นะคะแอมยกไปวางหน้าร้านรับส่งกันเลยเงินมาการแสดงไปอย่ามาชวนแต่ปากไม่ได้
วันนี้จะให้รบกวนให้น้องยุ้ยลองทำเค้กนะเอากินให้หนำใจก่อนเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องแก้มสอนคุณแม่เฮ้ยมาตรงนี้แล้วคุณแม่ขาสะดุ้งเสียทรงบอสหมดเลยน้องแอมจ๋ามีวัตถุดิบอะไรบ้างคะในการทำอันนี้นะคะก็จะมีแป้งโรตีสายไหมโรตีอะค่ะอาหารใช่แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นสายไหมค่ะอันนี้ก็เป็นวิปครีมแล้วก็คือเราอยากได้เป็นรสคาราเมลคือเราก็ใส่ซอสคาราเมลลงไปใส่ไปในไหนอะคะเนี่ยลงไปในวิปครีมนะคะใช่เริ่มแรกอะจะให้น้องยุ้ยใส่ถุงมือแล้วนะเนี่ยใครจะกล้าชิมของยุ้ยบ้างพี่ตาจริงแล้วยุ้ยไม่ต้องใส่ถุงมือก็ได้ลูกมันจะได้ความเค็มมันไม่ต้องใส่เกลือวันนี้น้องแอมใจดีมากๆมาสอนการทำเค้กสายไหมให้คนที่กำลังมองหาลู่ทางทำมาหากินแบบฟรีๆเอาวิชากันไปเลยขั้นตอนแรกไม่ยากค่ะเริ่มจากตีวิปครีมให้ขึ้นฟูพอวิปครีมฟูแล้วก็ผสมคาราเมลให้ได้กลิ่นหอมๆจากนั้นก็วางแผ่นโรตีทีละชั้นค่ะปาดหน้าด้วยวิปครีมทำไปเรื่อยๆจนครบ50ชั้นแล้วก็ปาดวิปครีมรอบๆให้สวยงามเสร็จแล้วโรยด้วยสายไหมโอ้ยคุณผู้ชมเท่านี้ก็จะได้เครปเค้กสายไหมที่แซ่บอร่อยมันเละมากเลยอีโมอีโต๊ะมากเลยย้อยปาดให้มันดูสวยงามหน่อยที่อยู่ในตัวใหม่สิเดี๋ยวฉันให้สามีเธอมาดูดีกว่าเอามาสามีค่ะเชิญค่ะคุณทำอ่ะคุณน่าทานจริงเลยครับยังไม่ได้นะอ่ะยุ้ยปาดโชว์ทานหน่อยเออแค่ท่าปาดก็เซ็กซี่แล้วเห็นไหมท่าปาดหน้าเค้กนะครับเมื่อกี้นะยังปาดแผลบแผลบหัวเข้ามาพลเมียดจ้ะขอบคุณนะคะทานอะไรดีจ๊ะผมเป็นคนชอบฝอยครับไปทองไปทองเดี๋ยวพี่จะบริการเดี๋ยวพี่จะบริการน้องทันเคยชิมอาหารที่ภรรยาทำไหมลูกนานมากครับเขาใช้คำนานมากเคยครับเคยเขาจะทำอาหารไข่เจียวไข่ต้มไข่ดาวแล้วยางทอดปลาปลอดภัยไหมคะได้ครับกินได้ครับกินได้เลียมดีครับเค็มๆดีไหมแอมรู้สึกยังไงลูกกับการที่เราได้เอาขนมไทยแล้วมันทำเป็นเค้กขนมไทยแบบนี้คือแอมก็ภูมิใจนะคะที่ได้นำเค้กทำเป็นขนมไทยเนี่ยเพื่อให้คนอ่ะอยากบางทีไม่ชอบทานขนมไทยแต่ชอบทานเบเกอรี่เราก็คืออะแดปต์มาให้เป็นแบบเค้กขนมไทยสไตล์ในของเราคือเราก็อยากให้ลองชิมดูก่อนว่าถูกปากไหมเนี่ยค่ะถ้าเราจะไปกินเราไปกินได้ที่ไหนที่ปทุมธานีค่ะหรือว่าตามในเพจกลิ่นหอมได้เลยค่ะเข้าไปในเพจกลิ่นหอมคุณผู้ชมค่ะอยากสั่งนะคะเบอร์ขึ้นอยู่บนหน้าจอเรียบร้อยแล้ววันนี้ขอบคุณน้องแอมค่ะและร้านกลิ่นหอมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่คะน้องแอมเขาจะเอากลับไหมอ่ะคุณมาถามฉันคุณก็ถามว่าฉันอยู่ใกล้คุณนะแม่ทานได้เลยค่ะแม่แล้วชิมฉันแล้วน้องเขากำลังจะบอกว่าถ้ายัดลงก็ยัดเถอะค่ะน้องยุ้ยเก็บไว้ให้พวกเราได้ทานกันกับทีมงานด้วยนะคะส่วนสองคนเมื่อกี้คุณกินของดิฉันแล้วใช่ไหมครับคุณลูกกดคุณลูกกดใช่ไหมคืออะไรคะแม่ทำงานแรกคุยเรื่องบนเตียงเลยคุณผู้ชมจะมีน้องสักทีมาขนาดนี้ไม่คุยเรื่องบนเตียงไม่ได้สักครู่ช่วงหน้าค่ะผู้หญิงทำมาหากินมาเลยคุณผู้ชมค่ะตอนนี้คู่นี้มีคนถามเยอะไหมกดดันไหมว่าเมื่อไหร่จะมีลูกครับคนถามเยอะมากเลยค่ะกดดันอยู่ครับเพราะเขาชอบบอกว่าผมไร้น้ำยาแต่เราตกแต่จริงๆแล้วคือด้วยงานครับเราต้องวางแผนก่อนครับยูยังติดละครด้วย2เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีตอนนี้ผู้จัดกรี๊ดแน่นอนร้องไม่ได้ชีวิตหลังแต่งงานมันเปลี่ยนไปไหมถ้าสำหรับผมก็เปลี่ยนยังไงบ้างก็เปลี่ยนอย่างเราเป็นผู้ชายครับเราถ้าเกิดเมื่อก่อนเป็นแฟนคือแค่ฐานะแฟนจะไปไหนทำอะไรเราก็จะนึกถึงน้อยลงหน่อยแต่ตอนนี้พอการที่แต่งงานกันเนี่ยไม่เหมือนเป็นคนเดียวกันนะครับมีอะไรเราต้องมีสติมากขึ้นเพราะเราทำอะไรเราเมื่อก่อนจะบู๊จะอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวเจ็บไม่แม่แต่นี่ต้องคิดแล้วเพราะว่ายังมีเขาเป็นห่วงอยู่กลัวเป็นไม้กลัวเป็นไม้กลัวเป็นไม้กลัวไม่ถึงสองอาทิตย์มีแฟนแล้ว
ท่านคะยูขี้หึงมากขี้หึงไหมครับก็แหมมีท่านคะอะไรนะใช่เขามาแล้วท่านคะท่านคะขี้หึงไหมก็ผมว่ามันก็ผู้หญิงทุกคนก็ต้องมีนิดหน่อยครับแต่ยูเนี่ยเป็นถือว่าขี้หึงน้อยที่สุดนะถ้าจะหึงหึงเรื่องอะไรล่าสุดนี้เริ่มจะเซ็กซี่แล้วแอบเซ็กซี่แล้วเริ่มจะใส่ชุดว่ายน้ำใช่เพราะใส่เลยครับเวลาเราเหลือน้อยแล้วเราเหลือน้อยแล้วคุณเคล็ดลับมัดใจทันอันดับแรกก่อนก็คือสวยอันดับสองคือกลิ่นตัวต้องหอมพอมีความรู้สึกว่าถ้าสวยแล้วเดินมาหูเหม็นเขียวมันก็ไม่ใช่นะคะใช่แล้วยุ้ยเนี่ยถ่ายละครทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยยุ้ยก็จะได้ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นแม่นางตัวหอมคนจะพูดตลอดยุ้ยว่าความสวยอย่างเดียวมันไม่มีเสน่ห์ต้องกลิ่นตัวหอมด้วยเวลาอยู่ในกองอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราแบบตัวเราหอมนะเราไปอยู่ตรงไหนมุมไหนหลืบไหนมันก็ดูสดชื่นเนาะแล้วคนจะบอกว่ารู้เลยว่าพี่ยุ้ยมาถึงกองแล้วเพราะว่ากลิ่นจะมาก่อนใช่เสน่ห์แล้วมันก็คือเสน่ห์กลิ่นที่ยุ้ยสร้างและไว้วางใจคือกลิ่นอะไรกลิ่นของมาดามฟินค่ะหอมเลยนะคะยุ้ยไปรู้จักกับกลิ่นของมาดามฟินยุ้ยต้องบอกว่ายุ้ยไปเจอพี่คนนึงแล้วเขาตัวหอมมากยุ้ยก็เลยแอบไปถามว่าใช้อะไรทำไมถึงหอมเพราะเราเป็นคนชอบกลิ่นอยู่แล้วเขาก็แนะนำว่ามาดามฟินก็เลยลองใช้แล้วพอใช้ยุ้ยมันมีความพิเศษหลายอย่างก็คือเนี่ยอย่างยุ้ยกับทันเนี่ยคบกันมา10 ปีเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้แบบไม่ให้เขาเบื่อมาดามฟินเขามีข้อดีคือเขามี3 กลิ่นอย่างวันนี้เราอยากจะเป็นสาวหวานเนี่ยแนะนำสีแดงนี่คือหวานถ้าอยากวันนี้อยากหวานๆทันจะได้แบบว่าวันนี้เปลี่ยนกลิ่นบ้างเป็นหวานคนเดิมแต่กลิ่นใหม่กลิ่นใหม่ถ้าอยากจะแบบว่าซุกซนน่ารักอะไรเงี้ยก็จะเป็นสีเขียวแต่ว่าถ้าอยากเซ็กซี่ก็เป็นสีดำก็จะดูแบบว่าเซ็กซี่หน่อยๆอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่ข้อดีของมาดามฟินเนี่ยเขาจะเอามามิกซ์รวมกันได้ใช่3กลิ่นหรือว่าวันนี้เราอยากใช้2กลิ่นแล้วก็มิกซ์รวมกันได้หลายคนจะบอกเฮ้ยไม่เหม็นเขียวหรอหรือว่ากลิ่นมันไม่ตีกันหรออะไรเงี้ยไม่ตีไม่เลยแล้วข้อดีของเขาก็คือเนี่ยอย่างพี่ๆใช้กลิ่นเดียวกับยุ้ยเนี่ยแต่กลิ่นตัวเรา4คน5คนจะไม่เหมือนกันนะทั้งที่ใส่กลิ่นเดียวกันมานั่งในกลุ่มเดียวกันกลิ่นจะแตกต่างกันเพราะว่ากลิ่นกายของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเฉพาะตัวใช่ค่ะแล้วทันชอบไหมครับจริงๆแล้วชอบได้กลิ่นชอบหอมครับทันชอบสีอะไรชอบทุกสีแหละทุกสีเพราะว่าแต่ละกลิ่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันเฉพาะตัวไม่เชื่อเดี๋ยวลองไปฉีดให้แล้วพี่นุ้ยนี่เฮ้ยฉีดทันดีกว่าลูกทันแล้วชอบใครอ่ะโอ้โหแค่ฉีดพี่ก็จะบอกว่าฉีดทีนึงไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมหรือว่าครีมเนี่ยติดทนนานเลยนะคะติดทนนานมากไหนก็ไหนแล้วย่านะจ๊ะไหนก็ไหนแล้วลองฉีดเมียบ้างนี่นี่ไงผมให้เลยพี่อยากจะบอกเรื่องของโลชั่นน้ำหอมใช่ค่ะโลชั่นน้ำหอมของมาดามฟินเป็นอีก1 ซีรีส์ที่คุณต้องมีไม่ใช่แค่น้ำหอมคุณรู้ไหมว่าน้ำหอมกับโลชั่นน้ำหอมก็ผสมกันได้อีกในโลชั่นน้ำหอมนะบอกเลยว่าทาตัวติดทนนานทุกซีรีส์ติดทนนานอ่ะเดี๋ยวมาดูกันวันนี้โปรมีอะไรบ้างโปรโมชั่นพิเศษต้องบอกว่าวันนี้เป็นเฉพาะยุ้ยกับทันโดยเฉพาะที่มาที่นี่เลยนะคะวันนี้พิเศษสุดๆโปรยุ้ยซื้อเพียง2 ขวดแถมฟรีไปเลย4 ชิ้น4 ชิ้นครับมีอะไรบ้างก็คือ2ขวดนี้นะคะมาดามฟิน2ขวดเนี่ยปกติราคาก็ 3,000 บาทแล้วเกือบ 3,000 บาทแล้ววันนี้พิเศษสุดๆเลยนะคะเหลือเพียง 1,990 บาทแล้วแถมอีก4ชิ้นก็คือโลชั่นน้ำหอม2ชิ้นแล้วก็สบู่ตัวหอมอีก2ชิ้นเดี๋ยวแล้วทำไมเป็น6ชิ้นน่ะสิใช่แล้วค่ะ6ชิ้นในราคา 1,990 บาทพิเศษสำหรับยุ้ยกับทันวันนี้เลยก็คือคุณจะหอมเลยครับตั้งแต่อาบน้ำตั้งแต่อาบน้ำก็ตัวหอมน้ำเสร็จแล้วโลชั่นต่อตามใช่แล้วค่ะเบอร์โทรนะคะ020300033ค่ะหรือว่าแอดไลน์กันที่แอดฟิน8นะคะพร้อมกันน้ำหอมที่ดาราใช้เยอะมากใช้เยอะมากนะคะมีพี่ตินาใช่พี่ใหม่ใช่พี่โดมน้ำอ้ำใช่ค่ะจุ๋ยใช่โดมเมทันใช่เยอะเลยถ้าคุณผู้ชมอยากรู้สึกว่าดาราเขาหอมยังไงคุณต้องลองมาดามฟินแล้วคุณจะหอมเหมือนดาราเลยย้ำโปรอีกทีลูก
โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะซื้อ2แถมถึง4เลยทีเดียวในราคา 1,990 บาทมีน้ำหอมมาดามฟิน2ขวดมีโลชั่นน้ำหอม2หลอดแล้วก็สบู่ตัวหอมอีก2ก้อนค่ะเบอร์โทรนะคะ020300033ค่ะหรือว่าแอดไลน์กันที่ @fin8 นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะขอย้ำว่าของปลอมมันเยอะมากพยายามอย่าเห็นแก่ของถูกอย่าไปซื้อของปลอมใช้นะคะเพราะว่าจะบอกว่าคนแพ้ก็เยอะไม่คุ้มมาดามฟินของเราเนี่ยกล้ารับประกันเลยว่าไม่แพ้เพราะยูเป็นคนที่แพ้ง่ายมากแล้วเราจะมาแต้มตามจุดอ่อนๆในร่างกายเนี่ยรับรองว่าไม่แพ้เพราะว่ามาดามฟินไม่ได้มีคอนเซปต์ในการวางขายตามท้องตลาดแล้วก็ไม่ได้ขายในเคาน์เตอร์ใดๆคุณผู้ชมค่ะต้องซื้อตามรายการทีวีและตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ดาราแต่ละคนเขาไปแล้ววันนี้นะคะมีมาฝากพิธีกรด้วยน้องทันมอบเลยค่ะให้พี่สุเป็นตัวแทนสิรักเลยค่ะอย่างหอมนานหอมทนต้องใช้มาดามฟินค่ะขอบคุณน้องทันและน้องยุ้ยค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคำคมของเราวันนี้นะคะบอกว่าเกิดมาจนไม่สำคัญถ้าขยันสักวันต้องได้ดีพบกับรายการผู้หญิงทำมาหากินได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่องวัน31วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ